ได้เห็นมองเห็นชัดเจนไหมล่ะผู้ที่นั่งอยู่ไกลๆนี่มองเห็นหลวงตาไหมพูดอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินให้ยกมือขึ้นถ้าไม่ได้ยินก็ไม่ยกนี่แสดงว่าไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเหรอเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเอาถ้าได้ยินยกมือขึ้นดังนั้นรู้สึกว่ายกมือช้าแสดงว่าฝืนใจยกไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยชัดนักแหละนะพี่น้องคงมาจากหลายทิศหลายทางนั่นนะนะศาลาหลังนี้เต็มหมดเลยนะนี่ไม่ใช่เล่นเล่น พูดอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่าทางนู้นทางสุดได้ยินไหมเอายกมือขึ้นถ้าได้ยินทางสุดนู้นไปยังไงทางสุดได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินยกมือขึ้นถ้าไม่ได้ยินก็เงียบนั่นไม่ยกแสดงว่านี่เสียงไม่ดังยังไงเสียงไม่ดังไม่ได้ยินทั่วถึงกันแล้วทำไงล่ะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเสียงเราไม่ดีเสียงคนแก่หรือว่าไอ้ไฟฟ้านี่มันแก่ไม่รู้นะฮะได้ยินไหมที่พูดอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยได้ยินไหมสุดท้ายได้ยินไหมเอาละได้ยินนะทีนี้นะได้ยินแล้ว เหนื่อยให้นั่งพักเครื่องสักหน่อยก่อนมันเครื่องมันเก่าแก่มากนะสมมุติว่าเทศสัก10นาทีนี่เข้าโรงซ่อม3ชั่วโมงก็ไม่ได้ออกแหละมันแก่ อย่างนั้นล่ะคนแก่ให้ดูนะพี่น้องทั้งหลายดูเอาดูหลวงตานี่คนแก่แล้วนะแต่ก่อนหนุ่มน้อยโหแข็งแรงคึกคักขึงขังตึงตังเดินไปไหนเหมือนจรวดดาวเทียมอ่ะนิสัยกิริยาคล่องแคล่วว่องไวนี่พูดตามหลักความจริงให้พี่น้องหลายทราบทั่วกันในคราวเป็นหนุ่มเป็นอย่างนั้นเป็นนิสัยคล่องตัวจะไปไหนมาไหนนี่รวดเร็วแต่เวลานี้ก็ย่างพี่น้องทั้งหลายเห็นนั่นแหละมานั่งนี่ก็ต้องพักเครื่องซะก่อนไม่อย่างนั้นก็พูดไม่ได้เหนื่อยนะทุกวันนี้อยู่กับความเหนื่อยเอาความเหนื่อยเป็นเพื่อนมันก็บีบเอาบีบตลอดเวลานะไปไหนมาไหนก็ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว นี่พี่น้องทั้งหลายเชื่อไหมว่าเวลานี้อายุหลวงตา9เข้า90ปีได้ 2-3 เดือนแล้วมั้งสิงหามาถึงสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาวันที่22นะเราเกิดวันที่12อันนี้9เข้า90ปีได้3เดือนนี่แล้วนะนานขนาดนั้นล่ะเริ่มพูดเป็นกันเองกับพี่น้องทั้งหลายเลยแล้วนะพูดเป็นกันเองผู้ฟังก็ฟังแบบกันเองนะ
นี่บวชมาตั้งแต่หนุ่มน้อยนะอายุ20ปีกับ9เดือนเริ่มบวชตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันอายุ9เข้า9 90ปีนี่ได้3เดือนนี่แล้วบวชนับพรรษาได้67เหรอ68หรือ69นาลืมพรรษาเจ้าของ68นี่69พรรษาแล้วนะออกพรรษานี่เรียกว่า69พรรษาแต่ยังไม่เต็ม69ปีถ้าให้เต็มก็ต้องเป็นเดือนพฤษภาวันที่12นะพ.ศ.หน้านี่แหละเต็มนะบวชนานขนาดนั้นแหละอายุจนกระทั่งถึงพรรษาบวชนี่ก็ได้69พรรษานี่แล้วที่มาในศาลานี่อาจยังไม่เกิดก็ได้ตอนหลวงตาบัวบวชนะฮะมันนานขนาดนั้นแหละ ชาชีวิตของนักบวชตั้งแต่วันอุปสมบทจนกระทั่งบัดนี้ชีวิตของพระไม่ใช่ชีวิตของคฤหัสถ์มีความเกี่ยวพันกับธรรมกับวินัยชีวิตจิตใจต้องให้กลมกลืนกันกับธรรมกับวินัยตลอดเป็นการระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้จนเป็นความเคยชินของการระมัดระวังรักษาตัวเองเพราะระวังทุกวันรักษาทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นนี้ก็เป็นความเคยชินขึ้นมาเลยเป็นการรักษาตัวระวังตัวเป็นอัตโนมัติไปเลย เพราะมันเคยชินนี่ละ นี่เป็นการเริ่มต้นให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าความอุตสาห์พยายามเสาะแสวงหาความดีงามใส่ตน ถึงจะทุกข์ยากลำบากก็ทนเอาเพราะของดีคุ้มค่ากันถ้าเราทำตามความอยากความชอบใจของเรานั้นทุกหัวใจมีแต่เรื่องความต่ำทรามคือกิเลสมันชอบฉุดชอบลากจิตใจของเราให้คิดให้พูดให้ทำในสิ่งต่ำทรามไปตลอดเวลาไม่มีที่จะลื้อฟื้นให้มาสู่ความดีได้เลยขึ้นชื่อว่ากิเลสทุกตัวของกิเลสตลอดถึงลูกเต่าหลานเหลนโคตรแท้ของกิเลสเป็นสกุลที่ลากสัตว์ทั้งหลายลงให้จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาบวชก็เท่ากับท่านมาฉุดลากตนขึ้นจากความไม่ดีทั้งหลายซึ่งจะนำผลเป็นทุกข์มาให้ต้องฉุดลากตนตลอดเวลา ตั้งแต่วันบวชมาแล้วก็เช่นกินข้าวค่ำอย่างนี้นะอย่างเรานี่กินวันละ3หน4หนพระท่านผู้บวชตามหลักธรรมหลักวินัยจริงๆท่านกินอย่างทั่วไปก็กินสองหนตอนเช้าตอนเพลแต่พระปฏิบัติธรรมนั้นกินหนเดียวฉันหนเดียวเท่านั้นตลอดมาอย่างหลวงตานี่ก็ฉันหนเดียวมาได้เท่าไหร่ตั้งแต่พรรษาเจ็ดมาจนกระทั่งบัดนี้มัน62ปีนี่ฉันหนเดียวหมายถึงวันที่ฉันนะวันที่ไม่ฉันยังมีอยู่อีกเยอะทีเดียวนี่คือความตะเกียกตะกายเพื่อความดีสำหรับเราทีนี้การตะเกียกตะกายเพื่อความดีจะเป็นความลำบากลำบนขนาดไหนแต่ผลปรากฏเป็นความอบอุ่นขึ้นมาภายในจิตใจยืนเดินนั่งนอนอบอุ่นด้วยศีลด้วยธรรมของตนที่รักษาได้ตลอดมานี่คือการฝืนความชั่วต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันมีความทุกข์เป็นธรรมดา
แต่ความทุกข์ในการคัดค้านต้านทานฟัดเหวี่ยงกับความชั่วคือกิเลสนี้นั้นเป็นผลให้เกิดความสุขความสงบเย็นใจอยู่ที่ไหนก็เย็นใจสบายใจไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองอยู่ไหนก็เย็นสบายสบายเพราะธรรมรักษาท่านแสดงไว้ในบทบาลีว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนะดุขติงกัจจติธรรมจารีผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกไปในที่ชั่วนั่นเพราะธรรมรักษาไว้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยเป็นความดีงามประจำตนท่านจึงไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเพราะการคล้อยตามความชั่วและทำความชั่วตามกิเลสลากดึงไปท่านฝืนมันอยู่ตลอดเวลาฝืนจนเป็นความเคยชินนี่ละการปฏิบัติตัวความเพื่อความเป็นคนดีย่อมมีความลำบากลำบนเราอย่าทำแบบสุกเอาเผากินชอบอะไรอะไรก็ทำไปตามความชอบแต่ความชอบนั้นมันเป็นฝ่ายต่ำเป็นพิษเป็นภัยอยู่กับความชอบนั้นขั้นทำมันตามมันไปแล้วพิษภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนก็สะท้อนกลับมาหาเราผู้ทำนั่นแหละจึงต้องได้ระมัดระวังรักษากันบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีพวกเปรตพวกผีสัตว์ประเภทต่างๆที่ทำความชั่วช้าละมกและเสวยกรรมอยู่ในที่ทุกแห่งทุกหนเต็มไปทั่วแดนโลกธาตุนี่มีเหมือนกันหมดนี่ศาสดาองค์เอกท่านตรัสไว้เป็นเสียงเดียวกันคือไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ขึ้นมาแล้วเรียกว่าโบกเบิกหูเบิกตาตานอกตาในตานอกก็ธรรมดาของเราคือตาเนื้อแต่สำคัญที่ตาในคือตาใจนั่นแหละที่ว่าท่านตรัสรู้นั้นท่านเปิดตาในออกมาการเปิดตาในเปิดอะไรอะไรปิดไว้ก็คือความก็คือกิเลสนั่นแหละตัวมืดมิดปิดตาของเราตามีกี่ตาก็ไม่มีความหมายมันมืดอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้ามา ตรัสรู้ขึ้นมาก็มาเปิดที่หัวใจออกจากกิเลสทั้งหลายบรรดากิเลสพังลงไปจากพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงความสว่างกระจ่างแจ้งภายในพระทัยคือใจได้จ้าขึ้นมาในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วนั่นเรียกว่าตรัสรู้ธรรมที่มีก็ปรากฏที่ใจดวงเดียวนี้หมดสามแดนโลกธาตุธรรมครอบไปหมดแล้วก็ใจดวงที่เป็นอันเดียวกันกับธรรมนั้นก็ครอบทำให้รู้ให้เห็นไปหมดทุกอย่างท่านจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกทั้งโลกในตลอดทั่วถึงโลกนอกนับแต่พระองค์ออกไปไกลแสนไกลก็เรียกว่าโลกนอกดูสัตว์ดูบุคคลดูเปรตดูผีดูสัตว์นรกอเวจีนี่เห็นหมดนี่ว่าเรียกว่าโลกนอกโลกในคือพระทัยได้เจริญใจนั้นสว่างสวยจ้าตลอดเวลานี่เรียกว่ารู้แจ้งทั้งโลกในกิเลสได้สิ้นไปหมดแล้วจากพระทัยคือใจของพระองค์นี่เรียกว่ารู้แจ้งโลกในโลกคือกิเลสที่เคยครอบจิตใจแต่ก่อนได้ขาดสะบั้นออกไปหมดแล้วนั่นละท่านนำธรรมที่เจ
ทรงรู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละ มาสั่งสอนสัตว์โลกบรรดาบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานนี้มีมาดั้งเดิมไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีสมัยนั่นสมัยนี้มาตัดทอนให้สิ่งเหล่านี้ขาดจะบ้านออกไปจากความมีอยู่ของตนมีมาตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ก็มาเห็นสิ่งที่มีอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาท่านสอนโลกท่านจึงสอนแบบเดียวกันเพราะท่านรู้ท่านเห็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมแบบเดียวกันไม่ว่าจะบาปบุญนรกกี่หลุมท่านรู้ท่านเห็นเหมือนกันหมดสวรรค์พรหมโลกนิพพานเห็นทั่วตลอดทั่วถึงเหมือนกันหมดพวกเปรตพวกผี ทั้งหลายที่มีอยู่แท้นทั่วแดนโลกธาตุมาดั้งเดิมก็เห็นอย่างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นผู้มาสอนพวกเราจึงเป็นผู้มีตนมีตัวมีสักขีพยานยืนยันว่าเป็นศาสดาโดยแท้ทุกๆพระองค์ก่อนที่จะมาตรัสรู้ก็สร้างพระบารมีมามากมายก่ายกองก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแก่แต่ละพระองค์นี้ยากแสนสาหัสสัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาเป็นล้านล้านคนก็ล้มเหลวไปหมดไม่มีใครเล็ดรอดออกมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เลยเพราะเป็นความลำบากยากจริงๆสัตว์โลกทำไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสรู้เพียงครั้งละหนึ่งองค์ก็แสนยากแล้วนี่พวกเราทั้งหลายก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นคำสอนพวกมาสอนพวกเราทั้งหลายแทนองค์ศาสดาอยู่เวลานี้ให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาให้พากันละบาปบำเพ็ญบุญนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนพระองค์ที่ปรินิพพานไปแล้วเอาคำสอนนี้มาเป็นศาสดาแทนพระองค์ก็เท่ากับเรามีศาสดาอยู่ทุกขณะถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ถ้าเราไม่มีความระลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าจะมีกี่แสนกี่ล้านล้านก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเราที่หมดความหมายแล้วนี่เราเกิดมาได้พบของจริงพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาโดยแท้จริงมีร่องรอยมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ปรารถนาเป็นโพธิญาณเป็นล่องลอยมาล่องลอยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็มาเป็นพระเวสสันดรจากพระเวสสันดรแล้วก็มาเป็นพระสิทธัตถราชกุมารในกรุงกบิลพัทจากนั้นเสด็จออกทรงพระหนวดได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกนี่มีร่องลอยเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็มาว่าเอาเฉยว่าเป็นศาสดาหาร่องรอยที่เป็นสักขีพยานมานั้นไม่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีร่องรอยมาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อได้อย่างแม่นยำว่าไม่ผิดตัวจริงเลยว่าพุทธเจ้าของเรานี้ก็เป็นศาสดาองค์เอกแล้วตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนสัตว์โลกได้เป็นเวลา45พระวันพระพรรษาก็ปรินิพพานพระชนมายุได้80ปีนั้นก็สอนไว้เรียบร้อยแล้ว นี่ละจึงว่าผู้มาสอนเป็นผู้มีตนมีตัวมีหลักมีเกณฑ์มีสักขีพยานคือศาสดาองค์เอกของเราบำเพ็ญมาถึงขั้นได้ตรัสรู้แล้วนี้
ป็นร่องรอยเลื่อยมาตามพระประวัติของท่านตั้งแต่สร้างพระบารมีมาโดยลำดับนี่เรียกว่าร่องรอยของท่านที่ดำเนินมาแล้วจนได้ตรัสรู้มีร่องรอยเลื่อยมาเป็นคำสัตย์คำจริงทีนี้เวลาตรัสรู้แล้วธรรมก็เป็นธรรมของจริงสุดส่วนว่าสิ่งใดไม่ผิดไม่พลาดเป็นความถูกต้องแม่นยำทั้งสิ้นท่านจึงเรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วในธรรมทุกขั้นไม่ว่าขั้นใดภูมิใดของธรรมจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเป็นการตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ใดปฏิบัติตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ก้าวเดินไปตามศาสนธรรมและถูกทางที่จะทำให้ตนได้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดาไปจากธรรมที่เป็นแบบแปลนแผนผังอันถูกต้องแล้วนี้นี่พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แม่นยำไม่มาเสกสรรปั้นยอขึ้นเหมือนที่เคยเห็นอยู่ทั่วๆไปคนนั้นก็เป็นเจ้าของศาสนาคนนี้เป็นเจ้าของศาสนาขั้นเวลาถามหาหลักหาเกณฑ์หาร่องรอยที่จะมายืนยันกันก็ไม่มีอย่างนี้ไม่มีสำหรับพุทธศาสนาเรามีตนมีตัวมีร่องรอยมาเป็นลำดับไม่คลาดเคลื่อนนี่แหละธรรมที่สอนโลก ก็ไม่คลาดเคลื่อนเหมือนกันสอนถูกต้องแม่นยำนี่พี่น้องทั้งหลายก็นับว่าเป็นวาสนาบารมีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่าให้ว่างเปล่าจากจิตใจของเราตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาท่านแล้วค่อยไปทำหน้าที่การงานประจำวันของตนเวลาขากลับมาถึงบ้านถึงเดือนถึงเวลาจะหลับจะนอนก็ให้พากันกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนแล้วจากนั้นก็ หาช่องหาทางเวลาที่ว่างซึ่งในขณะที่จะนอนนั้นแหละเป็นเวลาว่างที่สุดยิ่งกว่าเวลาอื่นใดให้ทำความสงบใจความสงบใจเป็นยังไงคือใจนี้หาความสงบไม่ได้ตามปกติของมันเพราะกิเลสฉุดลากไปให้อยากคิดเรื่องนั่นคิดเรื่องนี้คิดสืบคิดต่อกันไปตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีการดับเครื่องได้เลยตื่นติดเครื่องแล้วคือความคิดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถ้าไม่มีการหลับเลยมนุษย์เรานี่ตายง่ายมากทีเดียวแต่นี่มีความหลับนั่นแหละเป็นการดับเครื่องความคิดทั้งหลายนั้นเสียพอตื่นนอนขึ้นมาก็เปิดเครื่องอีกคิดปรุงอีกนี่แต่เวลานี้เรานั่งภาวนาดับเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่คือเราคิดไปตามประสีภาษาของคนมีกิเลสถูกกิเลสฉุดลากไปตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเวลานี้เป็นเวลาเราจะนอนเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำภาวนานั่งภาวนาจะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่การนอนนั้นได้เหมือนกันแต่มันล่อแหลมต่อหมอนต่อเสื่อจึงไม่อยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวจะโดดตูมลงก่อนนั่นแหละจึงต้องบอกว่าให้นั่งภาวนานั่งท่าไหนก็ได้แล้วระลึกคำว่าพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ตามแต่จริตของเราที่ชอบในธรรมบทใดแล้วนำธรรมบทนั้นมาบริกรรมนึกพุทโธพุทโธเป็นต้นภายในใจตามจริตนิสัยที่ชอบพุทโธให้มีสติจดจ่ออยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามกิเลสที่มันเคยเอางานมาสวมใส่หัวใจของเราลากใจของเราให้ไปคิดไปปรุงถลอกปอกเปิกทั้งวัน
ให้เปลี่ยนความคิดนั่นมาเป็นความคิดในคำบริกรรมแทนคือพุทโธพุทโธแทนความคิดและมีสติตั้งไว้กับคำบริกรรมนั้นๆไม่ให้เผลอสติคือความระลึกรู้ตัวให้รู้ตัวอยู่กับคำบริกรรมนึกพุทโธก็ให้รู้ตัวอยู่กับพุทโธนึกธรรมโมหรือสังโฆหรือทำบทใดตามจริตชอบก็ให้มีสติรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆอย่าให้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นประจำแม้มันอยากคิดมากมายไปทางอื่นใดก็ตามเวลานั้นต้านทานกันปิดกันไม่มันคิดให้คิดแต่คำว่าพุทโธซึ่งเป็นงานของธรรมงานของกิเลสนี่คิดไม่หยุดไม่ถอยนี่เรียกว่างานของกิเลสนี่งานของธรรมนี่คิดเรื่องธรรมอย่างเดียวเอามาแทนงานของกิเลสคิดว่าพุทโธพุทโธอยู่ในนั้นจิตของเราเมื่อมีสติจดจ่ออยู่เสมอแล้วจะเริ่มเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจเมื่อจิตค่อยสงบขึ้นมาสติของเราให้ตั้งมั่นตลอดแล้วจิตจะค่อยเย็นลงเย็นลงความคิดความปรุงไปตามกิเลสนั้นจะค่อยเบาลงเบาลงมันจะไม่อยากคิดมากเหมือนแต่ก่อนเพราะเอาคำบริกรรมของธรรมเข้าไปแทนที่กันเพราะจิตทำงานอันเดียวเท่านั้นถ้าคิดถึงกิเลสจิตก็คิดไปทางกิเลสเสียถ้าคิดถึงธรรมจิตก็ทำหน้าที่ทางธรรมเสียเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาเราจะทำหน้าที่ทางด้านธรรมะให้ขอให้มีคำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นต้นด้วยสติที่ตั้งอยู่ในนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีงานใดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีตั้งแต่คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธอยู่ภายในใจด้วยสติติดแนบอยู่นั้นจิตจะเริ่มสงบขึ้นมานี่ละงานของธรรมทำใจให้สงบได้งานของธรรมคือคำบริกรรมแทนงานของกิเลสคำบริกรรมพุทโธหรือธรรมโมสังโฆเรียกว่างานของธรรมงานของธรรมเป็นงานที่น้ำดับไฟกิเลสฟุ้งซ่านลำคาญเป็นไฟน้ำดับไฟคือนึกพุทโธแทนกิเลสเข้าไปใจจะเย็นสงบเย็นลงไปเย็นลงไป นี่บางรายอาจเกิดความตื่นเต้นในตนก็ได้เพราะจริตนิสัยของคนเราไม่เหมือนกันการกำหนดก็ตามแต่จริตนิสัยชอบจะนำคำบริกรรมใดมากำกับมีสติด้วยกันก็แล้วกันแล้วจิตจะสงบพอจิตสงบแล้วมันจะเกิดความสว่างสวัยขึ้นภายในใจออกจากความสว่างสวัยแล้วจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนี่เวลานั้นอย่าไปยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จิตเห็นในขณะนั้นให้สนใจอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวให้สนใจอยู่กับความสว่างของใจนี้อย่างเดียวอย่าส่งไปตามความสว่างอย่าเพลินตามความสว่างมันจะพาให้เห็นนั้นเห็นนี่เพลินตัวไปซึ่งเราเพิ่งปฏิบัติใหม่ยังไม่รู้หน้าที่การงานนี้ว่าผิดถูกดีชั่วประการใดจะทำเราให้เผลอไปได้จึงให้รอซะก่อนจะรู้เหตุตามเหตุผลกลไกอะไรตามจริตนิสัยชอบมีได้นักภาวนาเป็นได้เราไม่ต้องไปยุ่งไปดูไปเห็นอะไรก็ให้ถอยจิตเข้ามาสู่คำบริกรรมนี้เสียแล้วจิตจะสว่างสวัยนานไปนานไปก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นต่างๆภายในใจนั้นไปเป็นลำดับนี่คือวิธีรักษาตนจึงได้เตือนไว้ให้พี่น้องหลายทราบเพราะการภาวนานี้มีความแปลกประหลาดมากทีเดียวมีความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆซึ่งเราเกิดมาไม่เคยเห็นเลยแต่เวลาภาวนาลงไปนี่เห็นได้นะเห็นได้รู้ได้นี่แหละที่พุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาขึ้นมาก็เพราะความแปลกประหลาดของธรรมแสดงฤทธิ์เดชให้เห็นนั่นแหละนี่อำนาจแห่งธรรมก็แสดงฤทธิ์ขึ้นมาเป็นผลของงานให้เรารู้เราเห็นจากความสว่างแห่งใจของเรา
นี่ให้พากันทำนะพี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์ภาวนาให้จิตสงบบ้างนะดีนะหลักพุทธศาสนาจริงๆอยู่กับภาวนานะการให้ทานรักษาศีลนี่เป็นบริษัทบริวารของการภาวนาเมื่อจิตมีหนักแน่นในภาวนาเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วการให้ทานก็หนักแน่นขึ้นเรื่อยๆรักษาศีลการกุศลอย่างใดก็ตามจะมีความหนักแน่นขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งการภาวนาเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้มีกำลังในการสร้างความดีให้พากันจำเอาไว้นะนี่สอนให้ภาวนาให้มีจิตสงบบ้างนะอย่าปล่อยเลยตามเลยให้ฟังบ้างนะฟังอัดฟังธรรมนะเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมตั้งหน้าตั้งตาฟังธรรมจริงๆเพราะฟังเรื่องโลกเรื่องสงสารเราฟังมาทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีวันอิ่มพอวันหนึ่งขอให้พักงานทั้งหลายนั้นเข้ามาสู่ธรรมภายในใจท่านจะได้เห็นผลของธรรมเป็นความดีงามเป็นความสงบสุขเย็นใจไม่เหมือนกับผลของกิเลสซึ่งสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนให้แก่เราโดยลำดับลำดาเท่านั้นที่จะให้เป็นความสงบเย็นใจจากกิเลสพาคิดพาปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นไม่มีทางจึงต้องระงับมันไว้เอางานของธรรมเข้าไปแทนจิตดวงเดียวนั้นให้จิตทำงานกับธรรมอย่าให้มันทำงานกับกิเลสจนมากไป นี่สอนให้รู้ทั้งประชาชนทั้งพระทั้งเณรของเรา ยิ่งพระเณรเป็นบวชมาแล้วเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะภาวนาโดยถ่ายเดียวเพราะการงานอะไรไม่มีพระเณรเรานี่ที่บวชมาในพุทธศาสนาแล้วปล่อยไปหมดเลยหน้าที่การงานในการทำมาหาเลี้ยงชีพพระเณรไม่ต้องไปสอบแสวงหาที่ไหนตื่นเช้าบิณฑบาตประชาชนญาติโยมเขามีศรัทธาพร้อมอยู่แล้วเขาใส่บาตรสถานที่ที่อยู่ที่พักที่อาศัยเขาก็มาสร้างให้ไม่ได้เป็นภาระยุ่งยากวุ่นวายกับคารวะที่เขาต้องขวนขวายเองอะไรเลยนี่เราทำหน้าที่ของเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นงานของพระโดยตรงถูกต้องตามทางเดินของพระพุทธเจ้ามาแล้วที่ท่านเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเราท่านก็เป็นนักภาวนาพอบวชแล้วไล่เขาไปอยู่ในป่าในเขาลุกขมูลร่มไม้ไปซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมในการบำเพ็ญภาวนาไม่มีสิ่งใดรบกวนจิตใจได้ทำภาวนาอย่างสะดวกสบายจิตใจก็สงบเนี่ยท่านจึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่ให้ปล่อยงานนี้สอนอย่างนี้เราก็ขอให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเรื่องกิจการของโลกของสารอย่าไปแย่งเขาจนเกินไปมันเลยเถิดเลยแดนงานของโลกของสารเขางานของเราเป็นงานฆ่ากิเลสชำระกิเลสงานของโลกของสารไม่ทราบว่าฆ่ากิเลสหรือกิเลสฆ่าคนมันสับสนปนเปกันไปส่วนมากมีแต่กิเลสฆ่าคนทรมานคนให้รับความทุกข์ความลำบากลำบนเพราะเป็นผู้คิดมากใจตองมากอยากมากอยากได้มากเนี่ยมันก็สร้างความยุ่งเหยิงวายสร้างความดีดิ้นของเราให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนนี่งานของโลกส่วนงานของธรรมคือพระเนรปฏิบัตินั้นอยู่ที่ไหนบังคับแต่ใจมีสติสตังติดตัวตลอดเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแม้ที่สุดไปบิณฑบาตก็ไม่เผลอจากคำบริกรรมภาวนาเดินจงกรมไปแทนคำว่าบิณฑบาตเท่ากับเดินจงกรมไปเดินจงกรมกลับมานี่เวลาจะขบจะฉันสติสตังก็มีอยู่กับการขบการฉันไม่เผลอสติส่งสายจิตไปที่อื่นเป็นอันเป็นเรื่องของกิเลสให้เป็นเรื่องของธรรมมีสติระมัดระวังการขบการฉันก็ระวังสังรวมอย่าฉันมุมมามอย่าฉันแบบตะกระตะกรามนะให้ฉันแบบพระให้ฉันแบบเณร
ฉันมีความสวยงามในการขบการฉันดังที่ท่านบอกไว้ในเสขียวัตร26ข้อนั้นสอนมารยาทแห่งการขบฉันทั้งนั้นให้เรานำมาวิธีการที่ท่านสอนไว้เพียง16ข้อนั้นมาปฏิบัติต่อการขบฉันของเราการขบการฉันก็ไม่ตะกะตะกามไม่หมุมมาฉันอย่างเรียบร้อยฉันด้วยความมีศีลมีธรรมฉันด้วยความสงบเสงี่ยมฉันด้วยความมีสติสตังย่อมสวยงามนี่แหละการขบการฉันก็สวยงามแล้วมีสติติดตัวอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าพระเด่นการขบการฉันของพระของเนียนกิริยามารยาทผิดกันคารวะเขาจะกินจากทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่ผิดไม่พลาดน่าดูไม่น่าดูเขาก็เป็นเรื่องของเขาอย่างนั้นแต่พระเนรไปทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะพระเนรเป็นผู้มีแบบมีฉบับการกินก็มีแบบมีฉบับดังที่ท่านสอนไว้ในเสขียวัตร26ข้อนั่นแหละ ท่านสอนไว้การบิณฑบาต ตลอดถึง การฉันในบาตรก็มีพระวินัยบังคับไว้ตลอดเวลานี่พระเนรจึงต้องมีวินัยการขบการฉันจึงสวยงามถ้าไม่มีพระวินัยบังคับแล้วนี่ก็เลื่อนเลอะเผลอสติตะกระตะกรามไปเลยยิ่งร้ายยิ่งกว่าประชาชนเขาอีกดูไม่ได้เลยนี่ให้พากันระมัดระวังลูกหลานทั้งหลาย นี่การภาวนานั่นเป็นหลักอันสำคัญมาก วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่ได้ภาวนาแล้วเป็นโมฆะพระเป็นโมฆะเนนเป็นโมฆะหาสาระไม่ได้ไม่มีสาระสำคัญคือสติปัญญาหรือและภาวนาติดตัวบ้างเลยเสียหลักของความเป็นพระตัวเองก็รักษาตัวเองไม่ได้เลื่อนเล่อเผลอสติหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้กลายเป็นพระเนนหลักลอยอย่างนี้เสียหายเราต้องตั้งหลักของเราด้วยสติมีธรรมมีนายเป็นเครื่องกำกับยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ตั้งสติสตังระมัดระวังตัวตามแบบแผนหลักธรรมมีไหนนั้นแล้วจะสวยงามไปเรื่อยๆแล้วชำระกิเลสไปได้เรื่อยๆนี่ทางเดินของศาสดาท่านเดินมาอย่างนั้น เดี๋ยวนี้มันเลอะเทอะเทอะไปแล้วนะพระเนรเราเลยล้ายิ่งกว่าประชาชนขอให้พระลูกพระหลานนำไปคิดให้มากในโอกาสอันดีงามที่หลวงตาได้มาเทศนาว่าการให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังแนะนำไปประพฤติปฏิบัติมันจะไม่เหลวแหลกแบกแนวดังที่เป็นอยู่เวลานี้กำลังเริ่มเลอะเลอะเถอะพระเราเนี่ยนี่ละภาษาธรรมพี่น้องหลายฟังเอาจะไปเกรงใจผู้ใดผู้ทำชั่วข้ามเกินพระธรรมวินัยไม่เห็นเกรงพระพุทธเจ้าไม่เห็นเกรงธรรมเกรงวินัยการมาสอนกันให้รู้จักเกรงกลัวเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์จึงไม่มีความผิดที่ตรงไหนสมควรที่จะแนะนำสั่งสอนกันได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าโอวาทคำสั่งสอนของครูของอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอะไรเลยจะพูดจะสอนกันก็เกรงอกเกรงใจความเกรงอกเกรงใจเป็นเรื่องของกิเลสเขาก็เกรงใจเราเราก็เกรงใจเขาใครจะแนะจะบอกอะไรก็เกรงอกเกรงใจกันสุดท้ายก็เปิดทางให้กิเลสมันเดินดังโล่งสะเปะสะปะไปเลยพระก็ไม่มีธรรมมีวินัยเนนไม่มีธรรมมีวินัยตั้งแต่บวชมาเลอะเทอะจนกระทั่งวันศึกไปหรือวันตายไปมีแต่ความเลอะเทอะสร้างแต่เสี้ยนแต่น้ำแต่ฟืนแต่ไฟเผาตัวเองไม่สมควรอย่างยิ่งกับนามของว่าเราบวชเป็นพระแล้วจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ของเรางานของพระกับงานของฆราวาสนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นการขบการฉันกิริยาเคลื่อนไหวทุกอย่างพระกับฆราวาสจึงต่างกันมากทีเดียว นี่สอนลูกสอนหลานให้รู้ฝึกหัดให้ดี การขบการฉันอย่ามุฉันมุมมามุมมามถ้าปล่อยตามมันแล้วมันตะกราตะกรามดูไม่ได้เลยนะต้องบังคับสติบังคับให้ดีให้ฉันอย่างสวยงามสังรวมระวังอย่าฉันจุกจุกจับจับกุ้มกุ้มก้ามก้ามซึ่งไม่น่าฟังเลยเพราะว่าเคี้ยวอาหารก็เหมือนกันเหมือนเขาตีระฆังเคี้ยวอาหารระฆังเขาตีหงางหงางขึ้นที่หอระฆังไอเราเคี้ยวอาหารนี่ก็
ง้างง้างขึ้นน่ะพอมันเคี้ยวแรงเคี้ยวไม่มีสติกินไม่มีสติสตังมันดังกว่าเสียงระฆังแล้วน่าเกลียดนะ ให้พากันระมัดระวังให้ดี นี่แหละพระท่านมีแบบมีฉบับทุกอย่างเอาแบบฉบับนั้นแหละมาสอนตัวให้ดีมีหลักมีเกณฑ์สอนทางด้านจิตใจก็แบบเดียวกัน ยิ่งบังคับให้หนาแน่นขึ้นในการภาวนา เอาให้สงบจิตมันจะเหนือทำไปได้หรือไม่มีสิ่งใดเหนือทำกิเลสมันจะผาดโผนโจรทยานไปไหนก็ไม่เหนือทำถ้าเมื่อนำธรรมเข้ามาบังคับบัญชามันแล้วมันต้องหมอบราบไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ไม่ได้เพราะสู้กิเลสไม่ไหวพระสาวกทั้งหลายก็เป็นสารณะของพวกเราไม่ได้เพราะสู้กิเลสไม่ได้แต่นี้สู้ได้แล้วจึงได้มาเป็นศาสดาปราบกิเลสด้วยธรรมได้แล้วปราบกิเลสด้วยธรรมได้แล้วจึงได้เป็นสารณะของพวกเราสังฆังสนังกัจฉามินี่นี่คือท่านผู้ปราบกิเลสด้วยความเข้มข้นด้วยความเอาจริงเอาจังหนักเป็นหนักเบาเป็นเบาเอากิเลสพังเท่านั้นเป็นที่พอใจสำหรับนักปฏิบัติความภาคเพียรต่อตนเองต้องเป็นอย่างนั้นอย่าอ่อนแอท้อแท้เหลวไหล นี่ศาสนาจะเลอะเทอะไปหมดแล้วนี่สร้างวัดก็สักแต่ว่าสร้างวัดพระเนนมีในวัดก็สักแต่ว่ามีผ้าเหลืองคลุมหัวร้อนแต่การปฏิบัติเร็วเร็วดูไม่ได้นะตาใครก็ตาคนเหมือนกันมองดูหน้าดูมันก็รู้ไม่น่าดูก็รู้พูดออกมาเป็นอัตเป็นธรรมใครก็รู้ไม่เป็นอัตเป็นธรรมมันก็รู้คนเรานี่ว่าจึงให้สังตรวจสังเกตตรวจตาตัวเองอยู่เสมอตรวจตาตัวเองไม่บกพร่องเพราะดื่นดูก็งามตาถ้ามีความบกพร่องแล้วนี่ใครดูไม่งามตาทางนั้นเนี่ย พากันจำเอาพระลูกพระหลาน ให้พากันภาวนานะให้เป็นพื้นของพระกรรมฐานเรานี่เช่นอย่างวัดนี้ก็เป็นวัดกรรมฐานแล้วก็อาจารย์ศรีเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นมาด้วยกันกับหลวงตาบัวแล้วนี่นี่ก็เป็นวัดกรรมฐานทำไมกรรมฐานอย่างหลวงปู่มั่นท่านเป็นนักภาวนาแล้วพวกเราทำไมจะกลายเป็นนักขี้เกียจไม่สนใจกับอัดกับทำกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่สมควรอย่างยิ่งก็ว่าเป็นลูกศิษย์หลานเหลนของหลวงปู่มั่นยังขอให้สืบทอดแนวทางอันดีงามของท่านไว้ให้เป็นมรดกของพวกเราทุกคนอยู่ที่ไหนกุฏิหลังใดให้มีทางจงกรมให้มีที่เดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถให้มีสถานที่ภาวนานั่งภาวนาชำระจิตใจของตนนี่แล้วธรรมจะค่อยเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาธรรมก็ดีกิเลสก็ดีมันขึ้นอยู่กับผู้เสาะแสวงหากิเลสมันก็เกิดอยู่ในใจธรรมก็เกิดอยู่ในใจมีอยู่ในใจด้วยกันไม่เคยบกพร่องไปไหนทั้งกิเลสและธรรมภายในหัวใจสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจคนแล้วย่นเข้ามาคือหัวใจพระใจเนรเรานี่เรากระดิกไปทางไหนกระดิกไปทางกิเลสนี่มันก็เป็นกิเลสขึ้นมาจากใจของเราก็ดิกไปทางด้านอัดด้านธรรมเพื่อชำระกิเลสสร้างคุณงามความดีก็เป็นธรรมขึ้นมาในใจของเราไม่ได้นอกเหนือไปจากใจใจเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งกิเลสและธรรมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงมีสม่ำเสมอท่านเรียกว่าอากาลิโกไม่มีเสมอต้นเสมอปลายไม่มีการสถานที่เวลามาตัดถอนได้เมื่อเหตุยังบำเพ็ญอยู่ทางกิเลสก็เหมือนกันกิเลสท่านก็บอกว่าเป็นอากาลิโกสร้างให้เป็นกิเลสขึ้นมาก็เป็นกิเลสขึ้นมาให้เป็นฟืนเป็นไฟหนักเบามากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับการสร้างขึ้นมามันก็เป็นผลขึ้นมาเผาตัวเราเองได้เนี่ยทีนี้การสร้างอาจสร้างธรรมขึ้นมาเพื่อความดีแก่ตนใจของเราก็มีความสงบร่มเย็นได้นี่คือธรรมมีอยู่ในหัวใจอย่างเดียวอย่าไปให้คนตาบอดหูหนวกชนต้นไม้ต้นเสามาสอนเราเชื่อแต่คนตาบอดหูหนวกคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าไม่ยอมเชื่อนะพวกเราชาวพุทธนะถ้าคนตาบอดหูหนวกชนต้นไม้ต้นเสาซึ่งไม่เคยภาวนาเลยนั้นมาพูดคำเดียวเชื่อขอแล้ววิ่งตามเขาอยากได้สัก5ขานั่นน่ะดีไม่ดีไปยืมขาหมามาอีกมันจะไม่เร็วเราไปยืมขาหมาเพื่อวิ่งตามกิเลสมันจะได้รวดเร็วขึ้นซะอีกนะเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นคือถ้าเขาว่า
เขาให้การทำบุญไม่ได้บุญนะทำหาอะไรนั่นฟังที่เชื่อแล้วนั้นน่ะเนี่ยคนตาบอดเกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่ไม่เคยทำบุญให้ทานแล้วมันมาสอนเราผู้ทำบุญให้ทานอันนี้ก็เชื่อวิ่งตามมันเสียโง่ไหมพวกเราโง่กับคนตาบอดคนตาดีเราสอดแสวงหาความมาคุณงามความดีเพื่อความเป็นคนตาดีนั่นยังไปเชื่อคนโง่คนตาบอดได้มันเลวไหมพวกเราพิจารณาทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนี่กิเลสคนตาบอดน่ะผู้ที่เจ้าเป็นผู้สอนว่าบาปมีบุญมีสร้างให้ละชั่วทำดีเนี่ยละชั่วกับละบาปเองทำดีก็คือทำบุญทำกุศลพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้แล้วกิเลสมันเป็นเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็มาตัดทอนเข้ามานี่ว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนี่เห็นไหมแล้วเชื่อตามมันนะนี่การมรรคผลนิพพานกับมันกันนี่พระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีเสื่อมสูญทานไปหมดแล้วนั่นฟังที่น่ะตัวโคตรพ่อโคตรแม่มันทั้งมันมันก็ไม่ได้เคยภาวนาแล้วมันมาเป่าพูดเดียวเรายังเชื่อมันเราโง่ก็โคตรนี่อีกนะโคตรตัวกิเลสตัณหาตัวตาบอดหูหนวกนี่จะเป็นยังไงเอาให้ตั้งปัญหาถามตัวเองศาสดาเอกสอนปั้งพังมาทำไมไม่ยอมเชื่อนี่ศาสดาองค์เอกฟังสิเอกไม่มีใครเสมอเหมือนสอนธรรมด้วยสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบทุกอย่างทำไมไม่ยอมเชื่อแต่กิเลสมันเอาธรรมที่ไหนมาสอนมีแต่ฟืนแต่ไฟมาสอนให้เราล่มจมทำไมเชื่อมันได้ง่ายนักหนาล่ะนี่โง่ไหมมนุษย์เราฟังให้ดีนะมันโง่อย่างนี้นะมนุษย์เราเวลานี้นะถ้าเรื่องของกิเลสแล้วโอ้ยเชื่อเร็วทันทีทันใดจมเอาจมเอาจมเอาเพราะฉะนั้นโลกนี้มันจึงหาความสงบเย็นใจไม่ได้นะไปที่ไหนก็โลกนั้นเจริญโลกนี้เจริญ เมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟจากความโลภความโกรธราคะตัณหาด้วยกันทั้งนั้นแหละกิเลสเหล่านี้ไม่เคยเอาสร้างความสุขความสมหวังให้แก่สัตว์ทั้งหลายเลยมีแต่สร้างความผิดหวังผิดหวังให้ฉะนั้นมันเจริญที่ไหนถ้าว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญตึกรามบ้านช่องก็เสด็จไปจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายจากเหล็กจากหลาสร้างขึ้นมากี่ชั้นมันก็อิฐปูนหินทรายพวกนี้มันไม่ได้เจริญมันไม่เสื่อมอิฐปูนหินทรายมันเสื่อมมันเจริญไปไหนหมดสภาพแล้วมันก็พังลงเป็นธาตุเดิมของมันพวกธาตุดินก็ลงเป็นดินไปหมดพวกเหล็กพวกหลาพวกทรายมีแต่ธาตุดินสลายลงไปก็เป็นดินทั้งหมดเขาไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานเขาไม่ไปตกนรกนะไอ้คนที่ลืมเนื้อลืมตัวสิว่าบ้านเมืองเขาเจริญอย่างนั้นอย่างนี้ดิ้นกับเขาเนี่ยพวกนี้แหละพวกดีดพวกดิ้นพวกหาหลักหาเก็บไม่ได้มันจะจมทั้งนั้นนะมันเจริญที่ไหนถ้าใจไม่มีธรรมไม่อยู่โลกไหนหาความเจริญไม่ได้นะถ้าใจมีธรรมอดอยากขาดแคลนบ้างไม่เป็นไรหัวใจมีธรรมมีที่พึ่งอยู่ภายในใจแล้วเย็นเนี่ยมันต่างกันนะกับคนที่มั่งมีก็จริงแต่ศีลธรรมไม่มีในใจผู้นี้จมอยู่ในภายในจิตใจถูกไฟเผาตลอดเวลาทีนี้คนนี้คนจนแต่มีอัตมีธรรมภายในจิตใจอยู่แล้วเย็นนะต่างกันนะเนี่ยพี่น้องหลายจำมาไว้นะแล้วเชื่อตั้งแต่คนหูหนวกตาบอดศาสดาองค์เอกไม่ยอมเชื่อนี่แล้วมันจมมานี่นะเราเสียท่าให้กิเลสมาเรื่อยๆให้เดินตามธรรม นี่แหละที่สอนพี่น้องทั้งหลายปฏิบัติพอพูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ย้อนหลังไปหาปฏิปทาของตัวเองคือหลวงตาบัวเองเวลาบวชที่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะบวชนานๆอย่างนี้นะจะบวชธรรมดาประเพณีเขาบวชปีหนึ่งสองปีแล้วก็ศึกไปหาลูกหาเมียไปอย่างนั้นแหละให้ผู้หญิงขึ้นขี่คอไปเท่านั้นเองแหละจะว่าไงอันนี้ขั้นเวลาบวชไปมันเป็นนิสัยอันหนึ่งก็ยังที่เคยพูดให้ฟังแล้วมันจริงจังขั้นบวชไปเวลาบวชนี่จะตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ไม่ให้ตำหนิติเตียนตนได้เนี่ยเราตายไปแล้วไปสวรรค์ก็ยังดีนี่ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติขั้นเวลาบวชไปแล้วไปเรียนหนังสือท่านนั่งอ่านไปอ่านไปเกิดความสะดุดใจเรื่อยๆเรามีความผิดพลาดมาแล้วมาแล้วนี่ทำท่านตำหนิตรงไหนเอ๊ะนี่เราก็ผิดมาแล้วนั่นก็ผิดมาแล้วพยายามแก้ไขตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆและสุดท้ายเกิดความเชื่อของในอัตในธรรมมากขึ้นมากขึ้นที่นี่อยากไปแต่ก่อนอยากไปสวรรค์ฉะนั้นหนักเข้าหนักเข้าความเชื่อหนักเข้าอยากไปนิพพานเลยอยากไปนิพพานเต็มหัวใจเสร็จแล้วตรงนี้นี่ละตรงนี้ละนะ
อยากไปนิพพานเต็มหัวใจแต่ก็มีข้อหนึ่งที่มาขัดนี่คือกิเลสนั่นนี่นะมันมาขัดหัวใจเราไม่ให้เดินก้าวเดินเนี่ยนี่ถ้าว่าเราไปนิพพานถ้าว่ามรรคหมดนิพพานไม่มีแล้วเราจะไม่ทำความเพียรลำบากลำบนเปล่าๆเป็นยังไงนะใครจะมาตัดสินใจให้เราได้ให้เป็นที่แน่ใจต่อมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่นะนี่ก็คิดเห็นแต่หลวงปู่มั่นเหรอเซ่เพราะงั้นถึงได้บึ่งไปถึงท่านพอไปถึงท่านท่านก็ขนาบเอาเลยทีเดียวเหมือนเอาเรดาร์จับไว้เลยไล่เบี้ยเข้ามาไล่เบี้ยเข้ามาเลยลงที่ใจนี้หมดมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจชำระใจออกให้หมดกิเลสนั่นเป็นตัวฆ่าศึกของใจเนี่ยถ้าชำระเอาแล้วทำนั่นแหละเป็นคุณค่าของใจเอาตรงนี้จิตใจมันก็ลงนี่แหละถึงได้ออกที่นี่เวลาออกมันออกจริงๆออกปฏิบัติฟาดกันกับกิเลสไม่หยุดไม่ถอยเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติหยุดจากการศึกษาเราเรียนมาแล้วออกปฏิบัตินี้ปรากฏผลขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ละพี่น้องหลายทราบหรือไม่ว่ามาเก้าโอหกท่านทั้งหลายหรือเวลานี้เราก็ปฏิบัติมาของเราอย่างนั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยปรากฏในเรื่องที่เกิดขึ้นกับใจจากการภาวนาของเราไม่เคยปรากฏแต่เวลาภาวนาขึ้นลงไปจิตสว่างสวยขึ้นไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็เห็นขึ้นที่ใจที่ใจเชื่อที่ใจแน่นอนที่ใจแน่นอนที่ใจแน่นอนต่อมรรคผลนิพพานหนักเข้าหนักเข้ามันรู้ขึ้นที่ใจพิจารณาไปตรงไหนถ้าคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รู้ไว้แล้วค้านตัวเองไม่ได้ไปค้านพระเจ้าอะไรยังไงมันก็ยอมแล้วก็ใส่กันเต็มเหนี่ยวเลยนี่ละ เรื่องกิเลสมันมาขวางเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไม่นานั่นพอได้รับโอวาทของหลวงปู่มั่นเปิดทางอาสนะที่ขนาบใหญ่เลยไม่มีคำว่าสงสัยมรรคผลนิพพานเอาตายเขาว่าเลยเพราะงั้นความเพียรมันถึงหนักฟาดกันกับกิเลสพูดเอาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเสียสมชื่อสมนามไหมว่าหลวงตานี้ประกาศทำสอนโลกมาเป็นเวลา4ปี5ปีสอนทั่วประเทศไทยเป็นเวลากี่ปีแล้วแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดว่าจะได้สอนโลกอย่างนี้แต่เวลามันเมื่อมันเป็นขึ้นในจิตมันจะมาว่าถึงกับมนุษย์เลยเทพบุตรเทวดาก็เป็นลูกศิษย์ของธรรมนี่วะทำไมสอนไม่ได้แต่เมื่อมันไม่เกี่ยวข้องกันก็มาพูดหาอะไรเรื่องเทพบุตรเทวดาตั้งแต่สอนมนุษย์ที่เหม็นนี่มันก็สอนยากจะเป็นจะตายไปนี่นะนี่ต้องเอามนุษย์นี่ซะก่อนสอนมนุษย์นี่ละ การปฏิบัติเวลาเอาจริงเอาจังมันก็ลูกขึ้นมาจากหัวใจที่เปิดตัวออกเนื่องจากทำเปิดออกเปิดกิเลสออกมันก็เห็นนะที่เพราะสิ่งทั้งหลายมีอยู่แล้วมีแล้วเป็นแต่กิเลสมันปิดไว้แล้วก็มาปฏิเสธมาหลอกเราว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพวกเปรตพวกผีเทวดาเทวดาไม่มีมันมาหลอกที่เวลาภาวนาไปมันเห็นนี่ใช่ว่าไงเมื่อมันเห็นแล้วมันก็แน่ใจในความจริงตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นไว้แล้วมันก็ยิ่งมั่นใจแน่ใจนี่แหละที่มันเปิดขึ้นมาตัวเองไม่เคยเห็นมันก็ยอมรับนี่มรรคผลนิพพานมันก็ปรากฏขึ้นในใจพร้อมยอมรับไปพร้อมเลยแล้วจิตใจก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยความสว่างสวยนี่ไม่มีที่สิ้นสุดนะ ขอให้สติปัญญาของเรามีความแก้วกล้าสามารถจิตยิ่งสว่างขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดเห็นไกลเห็นลึกซึ้งลงไปเป็นลำดับลำดาแล้วฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรปิดบังจิตใจเลยจ้าหมดทั่วแดนโลกธาตุนี่ได้พูดให้พี่น้องหลายฟังผลแห่งการปฏิบัตินี่มาหลอกลวงพี่น้องทั้งหลายเหลือหลวงตาปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายบางครั้งถึงจะเอาตัวไม่รอดก็มีเพราะฟาดกับกิเลสหนักมากขนาดนั้นก็มีแต่ความเชื่อมั่นในมรรคผลนิพพานฝังหัวใจลึกไม่ยอมถอยอันนี้แหละพอสู้กันสุดท้ายกิเลสก็พังภายในใจจนไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยทีนี้เป็นยังไงบาปมีไหมบุญมีไหมนรกสวรรค์มีไหมถามใครมันเห็นที่จังๆนี่สวรรค์นิพพานมีไหมหัวใจนี่เป็นนักรู้เมื่อถึงขั้นที่จะรู้แล้วปิดไม่อยู่แล้วไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วท่านถามใครสาวกทั้งหลายตรัสรู้แล้วถามพระพุทธเจ้าองค์ไหนไม่เคยมีเพราะเป็นลัมพชาติของจริงเดียวกันใครรู้แล้วจริงด้วยกันหมดถามกันหาอะไรอันนี้มันก็จ้าขึ้นมาแล้วถามพระพุทธเจ้าหาอะไรพระพูดแล้วสาธุเลยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามทูลอะไรถามอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกัน
ทีนี้ปฏิเสธได้ยังไงว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีมีมาตั้งกับตั้งกันนู่นน่ะเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นเองนานมันก็ยอมรับนี่ละธรรมถ้าเลยธรรมได้เปิดออกมาแล้วกิเลสตัวปิดตัวบังให้จอมตัวจอมปลอมปิดบังเอาไว้มันเปิดออกหมดแล้วมันก็เห็นหน้าที่ของจริงแล้วศาสนามีมรรคมีผลมั้ยล่ะหรือให้กิเลสหลอกหรือว่าศาสนาไม่มีมรรคมีผลทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปจะพากันจมกันหมดทั้งประเทศเขตแดนนี้หรือชาวพุทธเราน่ะมันน่าถามนะพระพุทธเจ้าประกาศตั้งๆนานตั้งเท่าไหร่มาสอนพวกเรามันไม่เป็นยาบ้างเหรอมันมีเป็นยาตั้งแต่กิเลสมันเป่าพุทธเดียวหงายหมาไปแล้วหงายหมาไปแล้วแล้วมันเป็นยังไงพวกเรามันเลวกว่าหมาที่หมามันไม่ได้ล้มง่ายนะถ้าไม่เอากันจริงจังมันไม่ล้มอันนี้พอกิเลสเป่าพุทธเดียวหงายหมาหงายหมาใช้ไม่ได้นะตายทิ้งเปล่าๆนะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะจมตลอดไปนะพระพุทธเจ้าเคยมาโกหกโลกมีที่ตรงไหนไม่เคยมีไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเฉพาะองค์ศาสดาของเรานี่สวากาธรรมตัดไว้ชอบแล้วหรือขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยพระโอวาททั้งนั้นไม่มีโอวาทข้อใดคำใดที่สอนโลกให้เป็นความร่มจมไม่มีแต่กิเลสสอนเพื่อความร่มจมกระซิบกระซาบแบบไหนมีแต่เพื่อความร่มจมถ้าไม่เชื่อมันตลอดเวลาไม่เคล็ดหลับอิ่มพอบ้างเหรอพิกพักเป็นพิจารณาที่เราเป็นผู้รับกองทุกจากกิเลสหลอกลวงโยนตุ่มให้เราโยนตุ่มไปไฟก็จับถ้ากิเลสโยนมาแล้วไฟก็จับอะไรจับหมดแล้วเผาเราก็ยอมร้องก็ออกเท่านั้นแหละยังไม่เข็ดแต่ว่าหลังเอาอีกอยู่นั่นยังไม่เข็ดกันบ้างเหลิมเป็นยังไงศาสดาองค์เอกสอนขนาดนี้ยังไม่รู้จักเข็ดมันมืดเกินไปแล้วนะมนุษย์เราให้ถามตัวเองนะคนอื่นไปถามมันเกิดความกระทบกระเทือนกันให้เราถามปัญหาเรามันจึงได้เป็นคติขึ้นมาแล้วแก้ไขดัดแปลงตนเองเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเราจะไปตระโลกโบกไม่ใครจะเป็นคนไปถ้าไม่ใช่เราตัวทำชั่วเนี่ยเมื่อเราทำชั่วแล้วจะตกนรกเป็นเราโดยสายเดียวแล้วเรายังจะกล้าทำชั่วช้าละมกให้ตกนรกทั้งเป็นอยู่นี่เหรอเอาถามตัวเองสิคนเรามันต้องเข็ดหลาบได้เมื่อ ถามถูกจุดสำคัญเอาทำแก้กิเลสกิเลสก็หงายได้หงายได้ดีไม่ดีกิเลสหงายหมาเลยอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีแต่กิเลสหงายหมาทั้งนั้นไม่มีท่าต่อสู้จมไปเลยท่านครองอรหันต์ขึ้นมาพากันจดจำนะบรรดาพี่น้องทั้งหลาย นี่วันนี้ได้มาสอนธรรมให้พี่น้องหลายฟังธรรมที่เรามาสอนโลกเวลานี้เราสอนด้วยความแม่นยำเราไม่สงสัยในธรรมที่สอนนี้ว่าจะผิดพลาดไปเราแน่ใจตั้งแต่เรารู้เราเห็นมาแล้วในหัวใจเรานำมาสอนโลกเอาของที่รู้ที่เห็นเป็นความจริงล้วนๆนี่แล้วมาสอนมันจะปลอมไปไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านจริงมาแล้วสอนโลกมันปลอมไปที่ไหนภาษาโลกมาสอนโลกท่านจริงมาแล้วมันจะปลอมไปที่ไหนนี่ก็เหมือนกันธรรมะเป็นอันเดียวกันสิ่งที่จะให้รู้เห็นก็มีอย่างเดียวกันพูดละเอียดเดียวกันแล้วจะผิดพลาดไปไหนขอให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเราสงสารเวลานี้แก่มากแล้วนะแทนที่จะมาเป็นห่วงปัญญาธาตุขันธ์ของเราอายุเท่านั้นเท่านี้เราไม่ห่วงนะเวลานี้ห่วงชาติบ้านเมืองของเราเท่านั้นเองมันจะล่มจะจมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะความชั่วช้าละโมบของคนผู้เลวร้ายทั้งหลายนั่นแหละแต่ทำให้บ้านเมืองจมเราก็จึงได้ออกมาตะเกียบตะกายช่วยพี่น้องทั้งหลายเป็นลำดับลำดามาเวลานี้ทองคำของเราอันที่เกิดขึ้นจากความรักชาติความเสียสละด้วยความพ้องเพียงสามัคคีของพี่น้องหลายก็ได้ทองคำ5ตันกว่าแล้วเวลาหรือ5,000กิโลกว่าแล้วนั่นได้มากไหมล่ะเคยมีไหมแต่ก่อนไม่เคยได้ยินว่าได้ทองคำเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลนี่ฟาดเป็นตันๆแล้วยังได้มาแล้วนี่เพราะความรักชาติของเราเชื่อหัวหน้าเอาธรรมมาสั่งสอนไม่ได้พาให้ล่มจมนี่ยังหลวงตานำพี่น้องหลายนี่ไม่ได้พาให้ล่มจมนะพาฟื้นชาติไทยของเราขึ้นมาส่วนวัตถุทายทานที่ทานลงไปก็เป็นการฟื้นชาติไทยออกมาบุญกุศลที่เราบริจาคทานก็เป็นสมบัติของเราเป็นมหากุณเรียกว่ามหากุศลนี่เราได้ทั้ง2 อย่างนะอย่างหนึ่งวัตถุเข้าสู่คลังหลวงนี่เป็นเครื่องหนุนชาติไทยของเราให้มีความอบอุ่นทั่วหน้ากันแล้วบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบริจาคเพื่อชาติของตัวเองนี้ก็เป็นมหากุศลขึ้นสู่จิตใจของเราที่ได้บุญได้กุศลทั้ง2ทางหลวงจึงขอให้พากันอุตส่าห์พยายามหลวงตานี่เต็มที่แล้วในชาตินี้มีครั้งนี้แหละได้เสียสละตัวเองเพื่อพี่น้องทั้งหลายสำหรับหลวงตาเองไม่เอาอะไรแล้วบอกตรงๆเลยหลวงตาพอทุกอย่าง
ไม่มีที่หวังว่าจะเอาอะไรเลยมันพอมาตั้งแต่พ่อสอไหนที่เคยพูดให้ฟังแล้วนั่นแหละเมืองพอขึ้นผึ่งในเวลานั้นตั้งแต่นั้นมาไม่เคยปรากฏเป็นความหิวความโหยที่เด็ดแม้ตัวเดียวก็ไม่เคยมากวนใจเลยให้รับความทุกข์ความทุกข์จึงดับโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ขณะที่ฟ้าดินถล่มลงในวันนั้นแหละนั่นแล้วไม่มีอะไรเข้ามากวนใจเลยมีแต่ความสว่างจ้าครอบโลกธาตุอยู่นี่ใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีก็ตามก็เรารู้อยู่นี่ถ้ามันอยากตาบอดไปอีกจมในนรกอีกก็ให้มันเชื่อกิเลสทำตัวตาบอดมันคลุมหัวให้ตกกันอีกถ้าเชื่อธรรมพุทธเจ้าก็ฟังปฏิบัติตามสิทุกยากลำบากพระพุทธเจ้าก็ทุกเหมือนกันสาวกทั้งหลายเคยทุกมาแล้วท่านพ้นทุกไปแล้วทุกของเราจะไปจมที่ไหนเมื่อทุกเพราะการสร้างคุณงามความดีเอาทุกก็เถอะนั่นต้องยอมรับกันอย่างนั้นเทขอให้พี่น้องหลายจดจำทุกคนทุกคนนะไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งเปล่าๆแล้วนะใครเกิดมาก็ตายก็แล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลคุณได้ประโยชน์อะไรเวลายังมีชีวิตอยู่ลากคอเข้าวัดมันก็ไม่ยอมเข้านะไปหาตกปูตกปลาอยู่ในน้ำในท่าที่ไหนถ้าชวนไปมันไม่ยอมไปวัดเนี่ยถ้าเวลาตายแล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมมามันเคยมีที่ไหนมันจะไปสวรรค์นิพพานดิถ้าอย่างนั้นก็หาหลวงตามาบวชไว้นี่สักองค์ซะสิถ้ากุศลธรรมมามันเป็นผลประโยชน์จริงเอ้าให้พากันไปสร้างความชั่วให้หมดในศาลาเหล่านี้อย่าให้เหลือนะเอาไปสร้างหากินเหล้าเมายาผู้หญิงก็ไปหาผัวจาก20 30คนผู้ชายไปหาเมียมาอวดเมียเจ้าของจาก100คนผู้หญิงก็ไปหาผัวมาอวดผัวตัวเองผัวใหม่มาอวดผัวตัวเองเอาทุกอย่างทำอะไรก็ทำมาทำมาเถอะเพราะมีกุศลารับรองไว้แล้วหลวงตาหนึ่งคอยกุศลธรรมมากุศลมาทั้งวันอยู่แล้วเอาไปทำไปอยากกินเหล้าเมาสุราสูบฟินกินกัญชาทำความชั่วช้าละมกก็พากันไปเพราะกุศลธรรมมาหลวงตานั้นท่านรออยู่แล้วพ้นไปหมดไม่มีความทุกข์แต่นี่มันเป็นไปอย่างนั้นไหมล่ะตายก็จมตายก็จมกุศลธรรมมีความหมายเท่าไหร่กุศลแปลว่าทำอย่างบุคคลให้ฉลาดแต่เราโง่จะตายไปสร้างแต่ความชั่วมันเข้ากันได้เหลือนั่นที่ให้ประกันกุศลตัวเองตบัดนี้นะนะเวลานี้เรายังไม่ตายให้คิดฉลาดแก้ไขตนเองตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วนิมนต์พระมาไม่มาไม่สำคัญอะไรละยังพูดหลวงตาบัวที่พูดยันเลยนะหลวงตาบัวตายไม่ต้องนิมนต์มาพระมากุศลหลวงตาบัวยันตัวเองแล้วว่าบริสุทธิ์สุดส่วนไม่จำเป็นจะต้องอาศัยอะไรเลยล่ะเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอลมหายใจขาดทิ้งปั้วแล้วไปเลยตายที่ไหนเราตายได้สบายเราพอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขัดข้องในความเป็นอยู่และความตายไปตายสถานที่ไหนเราตายได้หมดเพราะจิตใจพอที่อย่างเดียวเท่านั้นพอหมดนะถ้าจิตใจบกพร่องแล้วจะไปตายบนหอประสาทมันก็ไปควรไปคางอยู่นั้นเราไม่เกิดประโยชน์อะไรพระจำนะพี่น้องหลายวันนี้เทศไปเทศมาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละที่แรกว่าจะเทศมาได้เทศไปเทศมามันคึกคักขึงขังมันอยากฆ่าคนเข้าใจไหมมันอยากฆ่าคนก็เลยคึกคักขึงขังเท่านี้ก็เอาไม่ได้ฆ่าเพียงแค่นี้ก็เอาแล้วนะเอาละพอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอุ้ยเทศไปเทศมาเลยเหนื่อยอ่ะโทษเล่นอยู่นะตอนปลายเนี่ยง่ายเล่นของเล่นมาอะไรวะโอ้พี่น้องมาจากไหนมากมายนะนี่นะเต็มศาลาเลยนี่นะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอาจารย์ศรีท่านมีนิสัยวาสนากว้างขวางมากนะเห็นไหมบริษัทบริวารเป็นบริษัทบริวารมีความเคารพเรื่องสายอาจารย์ศรีที่มานี่นะนี่แสดงเห็นนิสัยวาสนากว้างขวางนะถ้าปลูกอีกหลังหนึ่งยังจะเต็มมีนะนี่นะโธ่ไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยเอาละตอนนี้ละพอเทศแล้วจบละเหนื่อยละเดี๋ยวครับไปให้นายเถอะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันเสร็จแล้วก็จะกลับไปมหาสารคามไปประเทศที่โน่นวันนี้ก็มาเทศที่นี่นี่ว่าจะไม่เทศมันโมโหมันก็เลยเทศว่าไงดีที่ไม่ฆ่าคนนะ
ดูอีเห่ยแม่ข้านะว่าดีนะจากนี้แล้วก็จะไปมหาสารคามประเทศมหาสารคามอีกวันนี้ก็มีเงินเยอะนะนะครับกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงตานะครับลำดับต่อไปนี้ตัวแทนของพวกเราซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคือท่านนายอำเภอศรีสมเด็จจะได้กราบถวายยอดผ้าป่าและทองคำและดอลลาร์ครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอครับคำดอลลาร์เงินสดกราบพี่น้องทั้งหลายแบบนี้ครับตอนนี้ท่านนายอำเภอศรีสมเด็จกราบข้าคนเงินหมดขยายถึงจะกลับว่าครับทัชพงษ์แผ่ความดีกำลังถวายทองคำดอลลาร์และก็เงินไทยนักเงินสดครับเป็นตัวเลขเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงตาคงจะประกาศให้พวกเราทราบครับโอ้โหทองคำ109บาทเป็นดอลลาร์เลยทอง 1,063 บาทเฮ้ยดอลลาร์เหรียญละ 1,063 เหรียญโอ้ขอใจขอใจเงิน 53,000 บาทเออฟังฟังหลวงตาขอใจกับหลวงปู่ศรีมหาวีโรพร้อมด้วยคณะบรรดาลูกศิษย์ถวายผ้าป่าเครื่องชาติแก่หลวงตาบัวอนุพรทั้งพรนะคืออ่านกล่าวไปเลยเอาครับครับฟังคือบรรดาศรัทธาทั้งหลายมืออาจารย์ถือเป็นประธานบริจาคในคราวนี้ทองคำได้จำนวน109บาทยังว่าได้1,063ดอลเงินสดได้53,703บาทอนุโมทนาทั่วหน้ากันนะสาธุหลวงตาพอใจเพราะหลวงตานี่เหมือนว่าตัดคอพี่ใส่ชาติไทยของเราเสียสละเต็มเหนียวดังที่เคยพูดอยู่แล้วเราไม่เอาอะไรสักบาทสักตังค์เลยได้มาบริจาคได้รับบริจาคเท่าไรเราทุ่มลงเพื่อชาติทั้งนั้นท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นผู้นำที่บริสุทธิ์เราขอพูดอย่างไม่หวั่นไหวด้วยความจริงให้พี่น้องหลายฟังว่าสมบัติเงินทองทั้งหลายที่ท่านพี่น้องหลายมาบริจาคเนี่ยแม้บาทเดียวเราไม่เคยแตะเลยนะฟังสิขนาดนั้นเนี่ยทุ่มเข้าสู่จุดรวมคือทองคำดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงเงินสดทั้งเข้าสู่คลังหลวงทั้งแยกช่วยชาติบ้านเมืองของเราโดยการสร้างวัตถุต่างๆทั้งสงเคราะห์คนทุกคนจนสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ราชการทั่วประเทศไทยเงินเหล่านี้หมุนไปช่วยอย่างนั้นน่ะนี่เราก็พอใจส่วนเราเองเราไม่เคยแตะเงินเหล่านี้เราพอทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรเลยละขอให้พี่น้องชาวไทยอยู่ด้วยความอบอุ่นและเป็นที่พอใจสมกับเราเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาพาพี่น้องทลายทั้งหลายอุ้มชาติบ้านเมืองของเราจากความยากจนนะวันนี้เราก็พอใจนี่ได้ทองคำตั้งเท่าไหร่นะ109บาทครับผม109บาทจะเป็นคิดเป็นกิโลจะเป็นเท่าไหร่กิโลกับเท่าไหร่ฮะกิโล1กี่บาทเป็นกิโลวะ65 บาทกว่าครับประมาณ66กิโลครับผมเงินเงาะ66บาทวันนี้ย่าจังกิโลครึ่งพอบวมบันพรุ่งนี้เช้าจะฟาดอีกมากเขานี้อีกเนี่ยเอาตามนี้เนี่ยเราจะไปหาตะโยตามนี้ให้ได้นี่ไม่ได้เรายังไม่กลับปิดประตูหรือจะปิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้นะหรือจะรีบปิดประตูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพากันแผ่นหนีออกดีกว่ามันจะไม่ได้ไล่ตีทองแล้วที่เป็นยังไงล่ะค
ครับกราบขอโอกาสเชิญท่านน้องหลายไม่เคยได้ยินวันนี้ได้ยินแล้วนะวันนี้เชิญท่านที่ยังไม่ถวายต้นผ้าป่าเรียนเชิญนะครับเชิญครับมาหลายหนแล้วนะเชิญครับท่านที่เตรียมต้นผ้าป่าไว้แล้วพอใจเอาถวายเลยครับคองคำก็ต้องเกลียวกว่าเรียงเป็นแถวนะครับเรียงเป็นแถวเป็นแนวครับเพื่อความเป็นระเบียบครับงั้นก็มาอยู่แล้วยังเชื่ออยู่ว่าทองคำตั้งแต่นี้ถึงวันพุธเช้าจนกว่าถึงเวลาเราจะจากพี่น้องทั้งหลายไปนี้จะได้เพิ่มบุญอีกทั้งทองคำทั้งดอลลาร์เงินสดมันของเล่นเมื่อไรพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเรามันของเล่นเหลือมาประมาทลูกศิษย์หลวงอาจารย์ศรีได้เหลือนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล้าประมาทนะเรายังขยะอยู่เวลานี้นะมาเดี๋ยวว่าเอามาตัวเองโธ่โมโหอยู่วะเมื่อนั่งเห็นไหมเมื่อนั่งมาทั้งสองเลยเนี่ยเออทั้งสองเลยเนี่ยนั่งทั้งสองทั้งสามเลยนั่งเห็นไหมอ่ะเออนั่งเห็นไหมมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยมันจะเป็น2กิโลจนได้เลยแหละมาเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มเข้าอีกเอามาอีกประมาทพี่น้องทางไรเราถึงมีลูกศิษย์อาจารย์ศรีได้เหรอเราไม่กล้าประมาทนะเรายังขยะเนี่ยว่าง่ายมุ่งต่อชาติไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรายังบอกแล้วนี่เป็นขั้งที่สองนะเราพูดแล้วนี่ขั้งที่หนึ่งคืออะไรตะก้าวได้ไม่ได้เหรอเนี่ยนี่เป็นขั้งที่สองนะเราบอกเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงจริงหมดถ้าลงเราได้ขึ้นเวทีแล้วไม่มีถอยยังบอกนี่เป็นขั้งที่สองพอได้สิบตันทั้งหลายเลยนะเพราะจุดมันอยู่จุดนั้นจุดสิบตันสิบตันทั้งหลายเลยที่เขามาให้เท่าไหร่ก็เอาเราไปว่าส่วนที่จะไปหาของไปหาแล้วควรตีกระเป๋านั่นเสียวนี่เหมือนนั่นก็แปลเข้าใจไหมได้สิบตันแล้วต้องมีคำกัดคำตีแต่เข้ามาเท่าไหร่เลยเอาทั้งนั้นเลยอย่างหนึ่งก็มีแต่ออดเท่านั้นอย่างหนึ่งก็ออดพอออดก็ออดเอาเท่านั้นเลยที่ใช่พูดอย่างก่อนไม่แล้วนะแล้วแน่ใจละไม่นานละคิดว่าจะได้เลยนี่นะมาเลยหมายนี่ก็ให้กิโลนึงนะเออผ่านมาแล้วให้ถึงกิโลนึงของเล่นอะไรทำบุญกับพี่ข้าก็ไม่บอกข้าหน่อยว่างเลยเนี่ยเชียงมาครับต้นบอกว่าเนี่ยแล้วมาครับต้นบอกว่าเนี่ยเออที่ห้ามมาแล้วพอเสร็จแล้วเราก็รีบกลับเลยนะเพราะเรามีธุระมาให้โดยเฉพาะตรงนั้นพอเสร็จแล้วกลับเลยไม่ไปไหนเลยปุ๊บบอกกันหน่อยแล้วหลวงตาก็ว่ากันหน่อยเป็นความเป็นความที่มันทำงานนั่นมาอีกแล้วเห็นไหมล่ะทองคำมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมมาเรื่อยๆเนี่ยมาเรื่อยๆนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยประมาทพี่น้องทางร้อยเอ็ดเราได้เหลือเนี่ยเอาเนี่ยนั่นของเล่นเมื่อไรเพิ่มมาเรื่อยเนี่ยได้เรื่อยดีไม่ดีมันจะเป็น2กิโลไปแล้วนะนี่เวลานี้ดูว่าได้กิโลครึ่งแล้วเนี่ยดีไม่ดีจะเป็น2กิโลนู่นนะเนื้อนุ่นน่ะ5บาท5บาทแล้วนี่เห็นไหมล่ะ
นู่นเอาโทษจะสวยงามเหลือเกินนะโทษโทษโทษเราไม่มีวาสนาก็ชมบารมีของคนอื่นเท่านั้นแหละเรานะนู่นนะเห็นไหมล่ะ5บาทมาอีกแล้วเดี๋ยวมันจะเป็น2กิโลนั่นนี่นะนั่นน่ะจวน2กิโลเขามาแล้วนี่นะของเล่นเหลือนั่นมาอีกแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆนะทองคำมาเรื่อยๆเนี่ยของเล่นเมื่อไรวะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะให้พรอ้าวถวายก็มาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะให้พรนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้พรนู่นน่ะเห็นไหมมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วนั่นนั่นมันใกล้2กิโลก็ไปแล้วนั่นนี่น่ะแล้วมีแล้วถึงจะให้พรมาเรื่อยนั่นเอาอันนี้รับนี่ส่งไปทางนู้นจะได้หน้าที่จะให้พรให้พรให้พรแม่มาอีกแล้วเนี่ยนั่นให้พรให้พรทีนี้ให้พรยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังคลังอรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตเสร็จแล้วทีนี้อยากจะกลับก็กลับไปได้ละนะแต่กลับไปนั้นให้กลับไปหาใหม่นะไม่ใช่กลับไปเฉยนะให้กลับไปหาใหม่นะวันพรุ่งนี้เช้าออกมาอีกทั้งนี้จะรออยู่นี่นะวันนี้ไม่ไปไหนแล้ววันนี้จะรอเอาทองคำดอลลาร์แล้ววะเงินสดละวันนี้เหรอลินดีแล้วนี่ไม่อีกแล้วเนี่ยไม่อีกแล้วมาเมื่อไรมาเมื่อนี้เหรอมาเมื่อนี้เหรอมาเหรอจำได้อยู่ไม่ลืมจำได
มาเมื่อไหร่เนี่ยได้ครึ่งเดียวเลยค่ะเหรอได้ครึ่งเดียวมาไม่ทันเหรอสามโมงเย็นเออเอามาเอาเอามาที่ทำบุญให้ครอบครัวบ้านเหรอให้เขาหาเงินเก่งๆก็จะได้พาหนูมาทำบุญบ่อยๆเออเอามาหาเงินเยอะๆให้หนูทำบุญเออให้เขาหาด้วยอืมเออเขาหาด้วยเป็นไงน้ำอะไรเนี่ยนั่นน่ะทองคำมาอีกแล้วเนี่ยนี่ทองคำมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยของเล่นเมื่อไรวะเออเอาเลยเอาเลยเอาไปไหนล่ะสามครั้งกว่าเนี่ยลองดูที่มันดูมันจะชวน2กิโลหรือกิโลเท่าไหร่กิโลครึ่งกว่าไปแล้วนะนี่เห็นมาเรื่อยๆเนี่ยคอยดูกำลังข้างคอยดูขันดูอันนั่นนี่ขันดูอันดูอันเดี๋ยวนี้ขันหมดแล้วทุกอันตัวนี่เอ็มจังนี่จะหาตัวทางกี่กิโลวะจังนี่จังนะนะเนี่ยจากนี้ไปมหาสารคาม30ครับเอ๊ะตั้งแต่ร้อยไปมหาสารคามก็ไม่ได้40ได้เหรอเหรอนั่นที่ก็จากนั้นมานี่อีกแล้วเท่าไหร่ละ50 60ขึ้นไปแล้วจะเชื่อใกล้มาใกล้กว่าใกล้กว่าจุดนี้ใกล้มหาสารคามเข้าไปมันใกล้ตรงไหนนะหือวัดลบโกสินมันไม่ได้ใกล้มันก็มาเส้นมานี่แล้ววะมันก็มาร้อยเอ็ดนั่นเหรอเนี่ยไปกันสิบห้าเดี๋ยวไปยี่สิบกว่าประมาณ10 กิโลประมาณไม่เกิน35เนี่ยไม่เกิน30 กิโลเนี่ยที่ผมมาจากสระบุรีมาเส้นนี้เวลาจะถูกต้มมาถูกตอนนี้หรือเราน่ะเนี่ยประมาณเนี่ยมาทางสถานศึกษามาเส้นนี้เพราะนั่นที่ยังไม่อยากเชื่อเท่าไหร่วะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงตาตั้งกิโลตั้งใหม่ก็เป็นของลูกเข็มใหม่มันก็รู้แล้วเข็มใหม่ในรถเรามีดูบ้านมีรู้เลยนะเอาช่างดูเป็นไงไอ้พวกนี้กำลังช่างทองคำอยู่กำลังช่างทองคำจะได้มากน้อยเป็นไรวะเป็นตะเวนดูกว้างไม่เห็นตัวเลยแต่ตอนค่ำมันถึงมาหาเที่ยวเดินกรมแม่ลูกสองตัวตอนเที่ยวไปหาดูไม่เห็นเลยออกจากทางกรมแล้วก็ไปเลยตะเวนไปรอบไปหมดเลยไปนู่นสุดวัดจนกระทั่งมาเข้ามานู่นมานี่ไม่เห็นสักตัวเดียวเลยแต่ตอนค่ำมันถึงมาเรื่องสองตัวแม่ลูกถามว่ามันอยู่ทางด้านไหนทางนู้นนะคือนึกว่าเขากักเอาไว้กลัวมันมาชนคนบ้างอะไรบ้างตัวผู้มันการทะลงหืมการทะลงล่าไปตามชนพระตายที่องค์ยืน
โหแต่ความคนนั้นก็ตายตายไปแล้วด้วยหึบางก็ตายไปแล้วพระอะไรเป็นจังไม่ทราบแต่คุณพระพระก็เป็นพระชรานะโอ้พระชรามายังไงให้อาหารมันแล้วรู้มันหมอความของเล่นอะไรเราไปเห็นที่วัดหนองป่าพงพอเห็นก็เอากันทันทีเลยนะเราคึกคักขึ้นเลยนะพอเห็นกวางตัวหนึ่งมานี่เอายังไงไงกวางนี่ว่างกันเลยนะกวางนี่เป็นอันตรายนะนี่นาวะเขาบอกนะกวางเจ้าผู้ไม่ได้นาวะเพราะที่มันทิ่มพดชนนานาวะเขาเดินก็ไปเห็นนะเห็นมันมาเพ่นพ่านอยู่ที่หน้าวัดพอเห็นน้ำพระก็ว่ากันเดี๋ยวนั่นเลยแล้วนะยังไม่ได้นั่งแล้วนะแล้วก็ว่าเปี้ยงปั้งขึ้นตรงนั้นเลยเราเห็นมันแล้วเราไม่สงสัยหรอกเราแน่ใจแล้วเราก็บอกนี่เป็นใครนั่นนี่นะทำไมเอากวางมาเลี้ยงไว้ในกลางวัดคนเพ่นพ่านไปมานี่ไม่ได้นั่นนี่นะระหว่างพอเราไปนั่งแล้วก็พระก็มาเล่าให้ฟังโอ้ยเป็นอย่างท่านอาจารย์ว่าไงมันไม่เป็นยังไงวะว่าไงมันไล่พระแล้วผูกอาฆาตซะด้วยว่าไงนะพระเราไล่มันหนีมันไม่หนีพระไปเสียบมันไล่ชนพระทีนี้ไล่ชนพระกระโดดขึ้นกุฏิมันไปยืนเฝ้าอยู่กุฏิว่างั้นนะยืนเฝ้าอยู่บันไดว่านั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะว่ากวางมันได้กวางในวัดเราจึงไม่ให้เลี้ยงหมูก็ไม่ให้เลี้ยงกวางไม่ให้เลี้ยงเจ้งก็ไม่ให้เลี้ยงเพราะคนบ้านเรามันยิงเพ่นพ่านบ้านโอ้ยไม่นานเดี๋ยวเจอกันไม่เฮียตั้งแต่ต้นยังไงช่างมันยังไงเรามันยังไงยังไม่ได้รู้เรื่องรู้เล่าสองกิโลพอดีเดียวค่ะฮะสองกิโลพอดีไม่ลดไม่เกินเหรอไม่เกินพอดีเลยอ่ะโอ้ยถ้างั้นเราก็ยังไม่สนิทใจเท่าไหร่นักถ้าว่ามีเกินบ้างเราจะพอใจนะนั่นนะขาดอยู่สองตังค์โอ้ว่าพอดีเรายังไม่แล้วนะยังมาขาดอยู่สองตังค์อย่างยิ่งโมโหใหญ่นะยังไม่ถึงสองกิโลสองตังค์ยังไงไหนโชว์นะยังไม่เหรออ๋อพอใจเท่าไหร่50ตังค์แล้วจะพอสนิทใจไหม50ตังค์ถ้ายังไม่พอสนิทใจให้พี่นี่ไปปิดประตูไว้ก่อนแล้วจะนี่มาขาดเพียงไม่กี่ตังค์นี่จะได้มาเป็นกิโลยังได้มานี่ขาดเพียงตังค์สองตังค์ไม่ได้มีเหลือจะไม่ให้รีบไปปิดประตูไว้นะว่าจะไปหาตะโยตามนี่แล้วก่อนให้ได้นี่ใช่ไหมขาดนี่เนี่ยยังไม่ได้มีอย่างเลยเราปิดประตูไว้ไล่เอาตามนี่สิว่าไงไม่เห็นได้ความว่ะเอารีบช่างว่าเดี๋ยวคนจะออกไปก่อนมันจะไม่ปิดประตูไม่ทันนี่ล่ะอู้ฮ่า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 ได้2กิโลกับ44สตางค์เท่าไหร่นี่จ้างเอาละพอฟัดพอเหวี่ยงกันถ้า44ตังค์แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันอยู่นะนะ2กิโลกับ44ตังค์เอาละไม่ถึงบาทก็ไม่เป็นไรพ่อฟัดกันอยู่แล้ววันพรุ่งนี้เช้าค่อยเอากันใหม่เข้าใจไหมวันพรุ่งนี้เช้าหาใหม่เอาใหม่วันพรุ่งนี้เช้าวันพรุ่งนี้เช้าค่อยปิดประตูเอากันเลยเจ้านะแล้วนี่พอสมควรแล้วเอาเลิกได้44ตังค์เปิดประตูให้แล้วไปได้สีสีตามไอ้เรานี่มันก็จะเป็นบ้านะเห็นหน้าไหนมาเหมือนเขาจะเอาทองคำมาให้เลยมันจะเป็นบ้านะเรานี่นะโอ้เฮ้ยมาเยี่ยมนั่นเห็นไหมล่ะบาทครับเฮ้ยบาทครับนั่นหนึ่งบาทเห็นไหมล่ะโอ้หมอแล้วหมอแล้วเอาไปที่หนึ่งบาทสีสีตามพอฟัดแล้วสิหนึ่งบาทสีสีตามเฮ้ยหนึ่งบาทใช่ไหมหนึ่งบาทได้หนึ่งบาทสี่ตังค์พอฟัดแล้วพอใจแล้วโอ้ถวายพระบ้างตายใจคนนะ
นี่ยได้3กิโลแล้วอย่างเงี้ยนะครับๆได้3กิโลแล้วเสือสมหมาย1กิโลมานี่2กิโลกับ1บาท44จังเห็นไหมล่ะอันนี้สัก2กิโลเรือก็เป็น3กิโลนะครับอย่างนี้มันแค่อะไรนะคือเราเรื่องทองคำนี่อ่ะเรื่องราวมันมีว่ามันคือเรื่องทองคำนี่หลวงกาไปสั่งให้เขาเอาทองคำมาให้500กิโลโรงหลอมนะให้โรงหลอมตัดให้ทองคำมาได้500กิโลก็ทองคำเรายังไม่พอไม่พอก็เอาก่อนเนี่ยวะยังไงก็เอากันเนี่ยวะก็เราจะเอาทองคำเข้าสู่คำหลวงคำนี้อย่างน้อยต้องให้ได้500กิโลไปอื่นไปไม่ได้เราบอกแล้วเราครึ่งเวทีแล้วเพราะงั้นถึงว่ามันตาแดงไปมองเห็นใครก็มีจะเอาทองคำเงี้ยเข้าใจไหมอ่ะเอออันนี้เนี่ยกระถิ่นทองคำเราเนี่ยนะ 84,000 กองนั้นได้ไปเรียบร้อยแล้วเรายังไม่เคยไปแตะนะอันนี้ก็ทองคำของเราที่เป็นทองคำล้วนๆเนี่ยมันวุ่นมันพอจะได้อยู่เนี่ยมันวุ่นอยู่มันพอจะได้อยู่แล้วถ้ามันจำเป็นจริงเรายังไม่อยากไปแตะนั่นถ้าพอได้นี้เราก็จะเอาที่นี่จำนวนนั้นน่ะ 84,000 กองของกระถิ่นนั้นนะเราจะเก็บเอาไว้งวดเพื่องวดหน้าความหมายว่างั้นงวดนี้ถ้ามันบุญวิบันพอเอาได้เราจะเอาสักอย่างนี้ไม่ต้องไปกวนทองคำจำนวนนั้นความหมายถ้าหากว่ามันไม่พอจริงมันก็ต้องไปถอนออกมาแล้วขาดเท่าไรก็ต้องสอนออกมาไปซื้อทองคำเข้าให้จำนวน500กิโลหากว่ามันพอได้มันวุ่นอยู่อย่างมันพอได้ก็จะเอาเช่นไม่ไปควรเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นพอเห็นหน้าไหนมาเราไม่ได้นะพอเห็นหน้าไหนมาไหนอะทองคำหรือว่าไหนละตอนหน้าเรื่อยเงี้ยเนี่ยเนี่ยเราเอาไปจ้ะไปพอแล้วเอาไปแจกกันหนึ่งเอาไปแจกมันไปเอาแล้วอันนี้ก็ฉันแล้วเอายกไปอันนี้เอาไปยกไปเอาหมวยนี่เอาไปเอายกไปหมวยจะหมวยไปเอาไปอันนี้เอาไปคืนไปก่อนหมวยไปอันนี้ยังไม่ฉันหมวยคืนไปก่อนไปยังไม่คืนก่อนไปเอาไปอันนี้ก็ฉันได้แล้วอันนี้ก็ฉันได้เอาเขียนใหม่ตรงนี้เขียนใหม่มาให้วะเอาเขียนใหม่ให้เนี่ยทองคำแล้วจะเอาอันนี้ติดย่ามไปเนี่ยแล้วนี่ติดย่ามไปเมื่อทีเอาหนึ่งสองมาสี่สองสองคู่เอาใส่ย่ามเลยเงินเงินไม่ต้องใส่เงินนะมาใส่เลยต้องวัดปักฮะได้การท่องที่ใดทั้งหมดวันนี้อ่ะครับผมที่วัดเออเขาดูว่าวัดประชาคมวนายาอำเภอศรีสมเด็จเอ๊ะอำเภอศรีสมเด็จที่ไหนนี่เป็นอำเภอศรีสมเด็จแล้วหรือเป็นอำเภอแล้วนะครับอ๋อเฮ้ยเอามาเถอะแบบยิ่งทราบซึ้งเห็นต้องคำยิ่งทราบซึ้งกว่านั้นอีกเอามาเถอะนะโอ้นี่เห็นทองคำยิ่งทราบซึ้งกว่านั้นอีกนี่นะโอ้มันของเรื่องอะไรวะว้าห้าสิบครับเออนั่นน่ะ40กับ50เป็น90จังแล้วเห็นไหมน่ะ44จังกี่บาทด้วยนั่นบาทนั้นได้แล้วจะไม่พูดถึงเข้าใจไหมมันเป็นเท่าไหร่เป็น1บาท90เก้าสิบสี่จังเก้าสิบสี่จัง
ยังเหลืออีก6,000 บาทวันพรุ่งนี้ค่อยออดใหม่นะมันแรงมาแล้วที่นี่ออดเอาที่อยู่ก็ได้ไหมต้องมีแรงมีค่อยดีควรจะเอาสวยมับเลยหนึ่งอันนั้นก็มีแล้วยังไม่อ่านทางวัดประชาคมนารามอำเภอศรีสมเด็จแล้วก็เพิ่งได้ยินศรีสมเด็จนะจังหวัดร้อยเอ็ดได้ยอดเกินบาทได้138,985 บาทยอดดอลลาร์ได้1,106.5 ดอลนะยอดทองคำได้2 กิโล 1 บาท 43 ตังค์ตะกี้นี่มาอีกจะนับหรือเปล่าอย่างนั้นที่ไปนับอีกไปนับอีกท่อไม่ได้เนี่ยผู้ขนมาให้แทบเปลี่ยนสไตล์ผู้นับเท่านี้ยังไม่ได้เรื่องมันน่าโมโหนะเราน่ะโอ้มาเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็มาอ่านอยู่เพื่อนี่เสื้อ2 กิโล 1 บาท 93 ตังค์ไหนว่า93 เหรอว่าถือจริงจังวันนี้ได้2 กิโลแล้วเนี่ยได้2 กิโลกับ 1 บาท 93 ตังค์ที่นี่นะทางเสียสมัยตรงสีนั้น1 กิโลเป็น3 กิโลกับ 1 บาท 93 ตังค์แล้วมันของเล่นเมืองไรเรานะเอาละนี่ได้แล้วอันนี้ใส่ย่ามไปวันพรุ่งนี้อ่านอีกท่านศรีนี่สักเป็นน้องนะเข้าใจไหมอาจารย์ศรีนี่สักเป็นน้องหลวงตาบัวนะฟังอาจารย์ศรีสักเป็นน้องของหลวงตาบัวอายุก็ต่ำกว่าหลวงตาบัวได้86เหรอหลวงตาบัว90เห็นไหมล่ะงั้นแล้วที่นี่ก็เป็นเจ้าคุณใหญ่นะท่านศรีก็ยกขึ้นใหญ่จะฟาดขึ้นชั้นเทพหลวงตาบัวอยู่ชั้นธรรมแล้วนั่นเห็นไหมล่ะมันสู้หลวงตาบัวไม่ได้วิสุทธิมงคลอันนั้นมันเหมือนกันเราไม่ว่าอะไรเหมือนกันเราจะว่าเราจะชนะคนเข้าใจไหมแค่คนมาไม่เอาหนิวะเอาละไปแล้วนะข้างไว้ดีเลยนะครับ